อ่านเริ่มนะ ACDC ACDC เป็นโปรแกรมนะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่อง DAC กับ ABC DAC ก็คือ Digital to Analog ABC ก็คือ Analog to Digital นะครับ Converter ทีนี้อย่างที่ในหลักก็ได้อธิบายให้ความกลุ่มฟังแล้วนะครับกลุ่มขึ้นมาฟังแล้วว่าสัญญาณต่างๆที่เราวัดได้บนโลกเนี้ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับสัญญาณอนาล็อกไม่ว่าจะเป็นคลื่นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่โบราณมาเขาก็จะเห็นว่ามันเป็นสัญญาณอนาล็อกความเป็นอนาล็อกของมันคือ based on time domain time domain คืออะไร time domain ก็คือเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยค่าที่มันได้มันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เขาเรียกสัญญาณอนาล็อกนะครับอย่างต่อเนื่องสัญญาณที่ได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัญญาณเสียงใช่ไหมเป็นคลื่นที่เราอาจารย์พูดออกไปมันต่อเนื่องแล้วก็มันเรียกว่าเป็น time domain ก็คืออาจารย์พูดไปปุ๊บมันก็เป็นคลื่นออกมาแกนที่เป็นแกน x ก็จะเป็น time เป็นแกนของเวลาเป็น time ส่วนอันนี้ก็เป็นสัญญาณทีนี้เวลาเราสร้างระบบดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยแบบที่เราบอกต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสัญญาณ0 1 0 1อะไรเงี้ยนะให้เป็นไบนารีโดยที่มันเนี่ยต้องแปลงสัญญาณอนาล็อกแต่ละจุดให้กลายมาเป็นสัญญาณดิจิตอลอย่างสมมติว่าอาจารย์พูดไปปุ๊บสัญญาณคลื่นเสียงอาจารย์จะเป็นแบบสมมติอันนี้แกนเวลาก็คือ time ส่วนอันนี้ก็คือ amplitude ของสัญญาณเสียงเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาไป process ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องแปลงแต่ละจุดให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเราก็จะแปลงสัญญาณแต่ละจุดให้เป็นดิจิตอลนั่นหมายความว่าจุดนี้อาจจะแปลงเป็นสมมุติว่าแปลงลง8บิตอาจจะได้เป็น0100สมมุติว่า00101000เสร็จแล้วพอจุดถัดไปปุ๊บมันก็จะแปลง00101100ถัดไปเรื่อยๆจะเป็นชุดข้อมูลเนี่ยเรียงลงมาเป็นดิจิตอลตัวเนี้ยตัวที่ทำหน้าที่แปลงจากอนาล็อกให้มาเป็นดิจิตอลตัวนี้คืออนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์หรือ ADC ในขณะเดียวกันพอเราแปลงมาเป็น ADC เสร็จใช้ ADC แปลงมาเป็นสัญญาณดิจิตอลเสร็จแล้วเราถ้าเราจะฟังให้มันรู้เรื่องเราก็แปลงสัญญาณดิจิตอลเหล่านั้นให้กลับมาเป็นสัญญาณอนาล็อกอีกทีนึงแล้วก็ขับออกมาที่ลำโพงใช่ไหมเราก็ถึงจะได้ยินอย่างเงี้ยอย่างระบบเนี้ยอย่างระบบ amplifier ตัวนี้อาจารย์พูดออกมาปุ๊บเสียงมันจะเข้าไปสู่ไมโครโฟนในลักษณะเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับ voice coil คอยมันกระเพื่อมไปตามเสียงของอาจารย์เสร็จแล้วมันก็แปลมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วพอมันเข้าไปในแอมพลิฟายปุ๊บมันก็ไปขยายสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ออกมาที่ลำโพงอันนี้คือระบบอนาล็อกทั้งหมดแต่ถ้าเราพูดใส่โทรศัพท์มือถือปุ๊บโทรศัพท์มือถือจะต้องแปลงสัญญาณตัวเนี้ยให้เป็นสัญญาณดิจิตอลแปลงเป็นจุดๆมันก็จะได้ข้อมูลดิจิตอลเนี่ยเพียบเลยเป็นซีรีส์เลยเสร็จแล้วพอมันเข้าไปอยู่ในมือถือเสร็จปุ๊บมันก็ส่งตัวนี้ออกไปยังสถานีก็ส่งต่อไปยังปลายทางส่งออกไปยังปลายทางเสร็จปุ๊บเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์ปุ๊บเดี๋ยวก็โปรเซสจากสัญญาณดิจิตอลตัวนี้รหัสพวกนี้ให้กลายมาเป็นส
ัญญาณอนาล็อกอีกรอบหนึ่งพวกเธอจะได้ยินออกมานั่นก็คือระบบดิจิตอลทุกประเภทจะต้องมี ADC แล้วก็ DAC เสมอนะครับนี่จะให้เข้าใจกันว่า Time Domain ก็คือว่ามันเปรียบเสมือนกับเป็นเวลาแกนเวลาข้อมูลที่เปลี่ยนไปตามแกนเวลายกตัวอย่างเช่นเวลาเราขับรถไปตามทางเราขับรถไปสระบุรีเราเห็นว่าเราออกจากกรุงเทพเสร็จปุ๊บทางมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าพอเราผ่านหลักกิโลเมตรที่1 2 3 4 5 6 7ไอ้นั่นเป็นตัวเลขที่เราสมมุติขึ้นมาถามว่าการเปลี่ยนจาก1เป็น2จากหลักกิโลเมตรที่1เป็นหลักกิโลเมตรที่2ที่3ที่4ที่5มีอะไรเปลี่ยนมั้ยในทางอนาล็อกไม่มีอะไรเปลี่ยนคือมันต่อเนื่องไปหมดแต่พอเราพูดถึงระบบดิจิตอลปุ๊บมันจะต้องบอกเป็นกิโลเมตรที่1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นดิสครีทDiscrete data ก็คือมันเป็น data แต่ละตัวทีนี้โลกอนาล็อกเราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็เหมือนกันเราก็ใช้ตัวที่แปลสัญญาคือ ADC แปลสัญญาเนี่ยมันมีอินพุตตัวเดียว VIN เสร็จแล้วก็แปลออกมาเป็นสัญญาดิจิตอลพอแปลเป็นสัญญาดิจิตอลเนี่ยมันก็ได้ข้อมูล1จุดพอเวลาผ่านไปปุ๊บก็ได้ข้อมูลอีก1จุดผ่านไปก็ได้ข้อมูลอีกจุดหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆข้อมูลพวกนี้ก็ถูกส่งเข้าไปในระบบดิจิตอลนะครับเข้าไปเซฟหรือเก็บไว้เสร็จแล้วหลังจากนั้นอันนี้ถ้าเราอยากจะฟังมันรู้เรื่องเราก็เอาสัญญาณดิจิตอลก็ป้อนผ่าน DAC แปลงกลับให้กลายมาเป็นอนาล็อกอีกรอบนึงเอา data ที่เป็นดิจิตอลแปลงกลับมาเป็นอนาล็อกมันก็จะได้สัญญาณที่ต่อเนื่องทีนี้สัญญาณที่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องกันจริงๆมันจะเป็นขั้นบันไดถ้าใครทำแล็บคราวที่แล้วกลุ่มสายที่ทำแล็บคราวที่แล้วจะเห็นว่าถ้าเราขยายสัญญาณออกมาจริงๆเห็นมันเป็นสเต็ปอย่างนี้แต่ละจุดสัญญาณเนี่ยที่เราได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณดิจิตอลมันเป็นสัญญาณดิจิตอลแต่จุดแต่จุดเพราะฉะนั้นมันไม่ต่อเนื่องพอในแล็บเราจะใช้คอนเดนเซอร์เข้าไปเพื่อสมูทติ้งมันฟิลเตอร์มันซะมันก็จะสมูทมันก็จะกลายเป็นสัญญาณตลอดที่มันสมูทขึ้นนะครับระบบดิจิตอลก็จะเป็นแบบนี้เสมอนี่ระบบ DAC มันมี2จริงๆมันมีเยอะนะมันมีระบบที่จะแปลงกลับมีเยอะมากแปลงกลับจากดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลขึ้นมาเป็นอนาล็อกมันมีหลายระบบแต่ที่เราจะเรียนก็คือเราจะเรียนแค่2ตัวเท่านั้นเองคือ Binary Wave Digital Network กับ R2R Ladder นะครับหลักการของมันก็คือใช้ op amp ที่เราเรียนแล้วเห็นว่าตรงนี้มันเป็น non เป็น inverting เนี่ย op amp ใช่ไหมเพราะสัญญาณเข้าทาง non ไอ้ทั้ง inverting input คือเข้าทางลบเสร็จแล้วถ้าเราดูตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเกณฑ์การขยายเท่ากับ rf ตัวนี้ผ่านด้วย r ถ้าสัญญาณเข้ามาที่ d 3พอสัญญาณเข้ามาที่ d 2ปุ๊บเราก็จะเท่ากับตัวนี้สัญญาณตัวนี้เท่ากับเกณฑ์การขยายเท่ากับ RF หารด้วย 2R ไล่ไปเรื่อยๆพอเกณฑ์การขยายของ D1 ก็จะกลายเป็น RF หารด้วย 4R แล้วก็เป็น 8R คือเป็น2เท่าไปเรื่อยๆลดลงเป็น2เท่าไปเรื่อยๆแล้วสัญญาณพวกนี้ก็เอามารวมกันทั้งหมดอันนี้จึงเรียกว่าเป็น summing amp ก็จะได้สมการตามนี้ทีนี้เวลาที่เราทำ4บิตไม่ใช่มีปัญหาพอเป็น8บิตปุ๊บเราจะต้องใช้ค่ารีชิฟเตอร์พอ
พิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันจะหาค่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็น16บิตหรือสาย2บิตเนี่ยโอ้โหค่ารีซิสเตอร์มันต้องมีมหาศาลถูกมั้ยเค้าก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นระบบ R to R ใช้รีซิสเตอร์แค่2ค่าค่านึงก็คือมีค่า R อีกค่านึงคือ2เท่า2 R สมมุติว่าตัวนี้เป็น 1K ตัวนี้ก็จะเป็น 2K นะครับพอทำตามวงจรตามนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เกณฑ์การขยายในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วพอเราป้อนสัญญาณเข้าไปเนี่ย D0 1 2 3เข้าไปป้อนเข้าไปปุ๊บมันก็ได้สัญญาณอนาล็อกเอาออกมาทีนี้สัญญาณอนาล็อกเอามันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดพอเราใส่คอนเดนเซอร์ลงไปปุ๊บมันก็จะเริ่มสมูทก็กลายเป็นสัญญาณอนาล็อกทีนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็น4บิตสเต็ปพวกนี้มันจะใหญ่สเต็ปมันจะกว้างถ้าเป็น4บิตนะสเต็ปมันจะกว้างมากแต่ถ้าเป็น8บิตมันก็จะละเอียดขึ้นเป็น8บิตมันก็จะละเอียดขึ้นเป็นสเต็ปที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็น16บิตจะไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น32บิต64บิตมันก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นขั้นบันไดที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ C filter เข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้มันสมูทได้เขาเรียกว่าความละเอียดหรือความลึกของมันอย่างนี้ถ้าเป็น4บิตมันก็ยาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็น16บิตมันก็ละเอียดขึ้น32บิตละเอียดขึ้น64บิตยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยใกล้เคียงกับสัญญาณอนาล็อกมากที่สุดทีนี้กลับมาดู ADC เมื่อกี้ DAC ตอนนี้กลับมาดู ADC ว่า ADC มีหลายแบบนะครับมันมีแบบดิจิตอลแลมป์แท็กกิ้งสโลปจริงๆก็คืออินทิเกตติ้งแอมป์นะครับใช้ใช้หลักการของอินทิเกตติ้งแอมป์แล้วก็ successive approximation delta sigma flash converter ครับทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียแล้วก็หลักการทำงานของเขาเริ่มอันนี้ก่อนถ้าดูวงจรนี้พวกเธอก็คงจะงงใช่ไหมก็ต้องมาทบทวนอันนี้ก่อนทบทวนหลักการพื้นฐานของออฟแอมป์ก่อนออฟแอมป์มีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสัญญาณลบกับบวกถูกไหมถ้าอินพุตเข้ามาเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสมมติเป็น V2 V3 เสร็จแล้วเอาท์พุตถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกณฑ์การขยายจะสูงมากมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมพาราเตอร์ก็คือการเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างอินพุตทางลบกับอินพุตทางบวกหลักการที่มันจำได้ง่ายๆคือถ้ามีอินที่เข้ามาทางบวกถ้ามีทางบวกมากกว่าทางลบเอาท์พุตออกเป็นบวกอันนี้มีทางบวกนะมากกว่ามีทางลบเอาท์พุตถือว่ามีเอาท์นะมีเอาท์ก็จะกลายเป็นบวกถ้า v ทางบวกน้อยกว่า v ทางลบสิ่งที่เกิดขึ้นคือ v out จะได้เป็น0หรือลบเอา0ดีกว่าง่ายที่สุดนะครับเอาเป็น0รูปนี้นักศึกษาถ่ายไว้แล้วเราจะใช้ในการไล่วงจรพวกนี้ที่แสนยุ่งยากเลยนะครับ
อันที่สองที่ต้องรู้อันที่สองที่ต้องรู้ก็คือเคาน์เตอร์บางกลุ่มได้ทำแล็บแล้วเคาน์เตอร์นะครับบางกลุ่มยังไม่ได้ทำนะครับเคาน์เตอร์คืออะไรเคาน์เตอร์ก็คือวงจรที่เป็นวงจรนับวงจรนับค่าของมันคราวที่แล้วเราก็เรียนแล้วทางเลคเชอร์ค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมถ้ามีคอปเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นสมมติเดิมทีเป็น000พอมีคอปเข้ามามันจะกลายเป็น0001 0002ไล่ไปเรื่อยๆไม่ใช่0002ไม่มีใครทวงเลยนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้มันจะมีสัญญาณตัวหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาณโหลดสัญญาณโหลดมันมีสัญลักษณ์เป็นหลอดอยู่ตรงเข้าแล้วก็โหลดนี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์พอสัญญาณเข้ามาตรงนี้เป็นโหลดปุ๊บถ้ามันเป็นโลเมื่อไหร่สัญญาณโหลดเป็นโลเมื่อไหร่โลหมายความว่าให้โหลดค่าที่เราเซตไว้เข้าไปในเคาน์เตอร์ค่าที่เซตไว้คืออะไรค่าที่เซตไว้คือ0ทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าโหลดสัญญาณให้โหลดมาเมื่อไหร่ปุ๊บเอาท์พุตตรงนี้จะกลายเป็น0ทันที0ทุกตัวเห็นนะถ้ามีสัญญาณโหลดเท่ากับ0 output ตั้งแต่นี้ทั้งหมด D1 D0 ถึง D7 กลายเป็น D0 ถึง D7 เท่ากับ0ทั้งหมดโอเคนะนี่คือเงื่อนไขที่2เสร็จแล้วอันนี้คืออันนี้คือ register คำว่า register ก็คือมันคือ default defaultพอเรามีสัญญาณเข้ามาปุ๊บถ้าเป็นสัญญาณโลเมื่อไหร่ปุ๊บ default ถึงจะปล่อยข้อมูลจากฝั่งนี้ออกมาจากเอาท์พุตนี้แล้วก็กลายเป็น data ที่เอาไปใช้งานอันนี้คือ register register ก็คือมีตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นโลเมื่อไหร่สัญญาณนี้เป็นโลเมื่อไหร่เอาท์พุตออกมีเอาบุตรเอาบุตรมาจากไหนก็ดูจากนี้มันเอามาจากอินพุตฝั่งนี้ฝั่งนี้นะมันต่อขึ้นมาต่อกับเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีสัญญาณโลเมื่อไหร่สัญญาณที่เป็นเคาน์เตอร์มันจะปรากฏออกทางเอาบุตรทันทีโอเคนะตอนนี้คือเงื่อนไขทั้งหมดที่เราจะเรียนรู้แล้วทีนี้เราจะไล่มันฟังให้ดีนะฟังให้ดีเราจะไล่วงจรที่ยุ่งยากนี่แหละโดยอาศัยกฎเกณฑ์3ตัวนะดูนะพอเรามีสัญญาณอินพุตเข้ามาปุ๊บมีสัญญาณอินพุตเข้ามาสมมติว่ามันมีค่าต่ำค่าตอนแรกเป็นสมมติว่ามีค่าอะไรก็ได้นะสมมติว่าเป็นค่า2.5 โวลต์สมมติ 2.5 โวลต์ 2.5 โวลต์พอดูตรงนี้ปุ๊บอินพุตทางนี้จะมีค่าเท่าไหร่ก็ย้อนกลับมาดูมันออกมาจาก DAC DAC ก็คือเราได้เรียนแล้วว่าถ้ามี data เท่าไหร่มันก็จะแปลงกลับมาเป็นอนาล็อกถูกไหมเคาน์เตอร์เริ่มต้นเป็น0ทั้งหมดเคาน์เตอร์เริ่มต้นคือ0ทั้งหมดพอมันเป็น0ทั้งหมดปุ๊บออกมาที่ DAC output ของ DAC ก็จะกลายเป็น0โวลต์กลายเป็น0โวลต์ตรงนี้จะกลายเป็น0โวลต์ตรงนี้จะกลายเป็น2ถึงอินพุต2จะได้โวลต์สมมตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาจากเคาน์เตอร์มาจาก ATC ตรงนี้เป็น0โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาพุตออกมาทำเงื่อนไขบวกมากกว่าใช่ไหมถ้าบวกมากกว่าเอาพุตออกเป็นไฮหรือเป็นบวกหายก็ได้บวกก็ได้อันนี้ก็คือลงตอนนี้ออกเป็นไฮ
ออกเป็นไฮก็ยังไม่โหลดเห็นไหมเพราะเงื่อนไขของการโหลดก็คือจะต้องเป็นโลเท่านั้นหรือสูงเท่านั้นตรงนี้ยังไม่โหลดแล้วตรงนี้เป็นไฮเป็นสัญญาณเดียวกันใช่ไหมเอาขูดก็จะยังไม่ดีเห็นไหมรีจิสเตอร์ก็ยังไม่ปล่อยเอาขูดออกไปโอเคทีนี้เคาน์เตอร์ก็จะเริ่มนับจาก0000ขึ้นมาเป็น001ใช่ไหมพอกลายมาเป็น1ปุ๊บมันอาจจะจากนี้เป็น000000อันนี้อันนี้สมมติว่าทางสูงอย่างนี้แล้วกัน000001พอเป็น1ปุ๊บไอ้นี่ก็แปลงออกมาสมมติแปลงได้เท่ากับ0.01 โวลต์เอาขูดออกไปเลยเอาขูดที่ออกตรงนี้ทิ้งเลยเขายังเป็นโลอยู่ใช่ไหมเพราะที่สูงกว่าเฮ้ยเป็นไฮยังเป็นไฮอยู่แล้วไอ้ที่สูงกว่าก็ยังเป็นไฮสภาวะเหมือนเดิมตัวนี้ยังไม่โหลดเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีเอาขูดออกเฮ้ยเคาน์เตอร์ก็จะนับต่อไปแล้วก็แปลงเข้าสู่ ADC DAC พอ DAC แปลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆสมมติว่าอาจารย์ให้ขึ้นจุด01เป็นจุด2ก็ยังเป็นไฮอยู่ถูกไหมจนกระทั่งขึ้นไปเรื่อยๆ0.03 04 05 06 07ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง1โวลต์2โวลต์2โวลต์ถ้ามันเป็น2.50 อันนี้2.50เท่ากันมันยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไฮหรือเป็นโลใช่ไหมแต่ถ้าเป็น2.51เมื่อไหร่เอาขูดออกไปแล้วเป็นโลพอเป็น2.51ปุ๊บนั่นหมายว่าเคาน์เตอร์ได้เข้าขึ้นไปเรื่อยไหมเข้าข้างไปเรื่อยเข้าไปเข้าขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งมีค่าเท่ากับตรงนี้ให้เอาขูดมาเป็น 2.51 โวลต์พอเป็น 2.51 โวลต์ปุ๊บมันมีค่ามากกว่าซิกลบมีค่ามากกว่าซิกบวกเอาขูดก็จะออกมาเป็นโลพอเป็นโลเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญญาณตัวนี้ออกไปทิกตัวนี้ที่โลกับที่รีจิสเตอร์ถ้าสัญญาณที่เป็นโลหมายความว่าเอาข้อมูลนี้ออกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีเอาท์พุตออกทันทีในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะถูกรีเซ็ตให้กลับเป็นศูนย์ใหม่กลับเป็นศูนย์ใหม่นั่นก็คือสมมติว่า 2.51 เนี่ยสมมติว่าเป็นค่าเท่านี้สมมติว่า 2.51 ครับเอ็นปิดตัวนี้เอาขูดตัวนี้ก็จะมาปรากฏที่สายตรงนี้แล้วพอมีสัญญาณตรงนี้เป็นโลเมื่อไหร่ปุ๊บเอาขูดตัวนี้ออกทันทีเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าเพิ่งงงนะเอาทวนอีกทีหนึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้พอเริ่มต้นเคาน์เตอร์ตัวนี้จะเริ่มนับจาก0000อันนี้มี8บิตใช่ไหมก็เป็น08ตัวแล้วถัดไปมันก็จะนับเป็น1 10 11ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆสมมติว่า2.51วนมาเท่ากับตัวนี้มันก็จะเริ่มนับมาถึงนี้แต่ตอนแรกช่วงนี้ถึงช่วงนี้ค่าของมันถูกมาแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วก็ป้อนกลับมาที่สัญญาณพูดอินเวอร์ติ้งเอ็กโคลบซึ่งมันมีค่าต่ำกว่าซิกบวกต่ำกว่าอินพุตบวกพอต่ำกว่าอินพุตบวกปุ๊บตรงนี้ก็จะเลยออกเป็นไฮตลอดในช่วงจากนี้ถึงนี้เอาท์พุตของคอมปาราเตอร์ตัวนี้ออกเป็นไฮแล้วจะเริ่มมีโลตัวนี้เอาท์พุตเป็นโลเมื่อถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นโลปุ๊บเมื่อมีสัญญาณโล
สัญญาดิจิตอลที่เคาน์เตอร์นับขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนับได้ค่าเท่านี้นะ1001 0100ค่าตรงนี้ปรากฏอยู่ที่เส้นนี้ก็จะถูกปล่อยออกมาได้ปล่อยออกมาได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดที่มันเป็น 2.5 หรือโวลต์ปุ๊บเอาคูณออกในขณะเดียวกันเคาน์เตอร์ตัวนี้ที่นับได้ตัวนี้นับได้ดิจิตอลได้เท่านี้ก็ถูกแปลงให้เป็นอนาล็อกแล้วก็ป้อนกลับมาที่นี่นะโอเคนะแล้วพอมันถึงจุด 2.51 ปุ๊บในช่วงจังหวะเวลาช่วงเป็นไมโครเซกเป็นนาโนเป็นจริงๆเป็นนาโนเซกเวลาถัดไปอีกนาโนเซกมันก็จะไปโหลดตัวนี้ใหม่คำว่าโหลดก็คือโหลดศูนย์ทั้งหมดเข้าไปสู่เคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นในเคาน์เตอร์ก็จะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมโอเคนะนี่คือกระบวนการครบรอบ1หลูปก็คือการแปลงค่าอนาล็อกให้มาเป็นดิจิตอล1หลูป1ดาต้าเห็นว่าตรงนี้นี่คือ1 data ตรงนี้อันนี้ก็คือเคาน์เตอร์ถ้าดูตรงนี้นะอันนี้คือแกนเวลาใช่ไหมเคาน์เตอร์เริ่มนับจาก0000เสร็จแล้ว0001ราคาไปก็10ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีค่าถึงตัวนี้พอมีค่าถึงตัวนี้ปุ๊บเอาพุทก็จะออกมาที่นี่เอาพุทจะออกมาที่นี่ดิจิตอลจะเอาพุทตรงนี้เอากดขึ้นมา1จุดอันนี้คือเอาพุทนี่เป็นสีเขียวเป็นอินพุตเสร็จแล้วมันก็รีเซ็ตเคาน์เตอร์ทั้งหมดให้เป็น0เริ่มนับ0ใหม่อีกรอบแล้วมันก็เริ่มนับจาก0000ขึ้นไปแล้วก็ถ้ามันตัวนี้มันได้มากกว่าอินพุตเมื่อไหร่มันก็ปรากฏเอาพุทขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงเป็นขั้นบันไดนะเป็นขั้นบันไดสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าช่วงเวลาช่วงนี้มันไม่เท่ากันเห็นไหมช่วงเวลาช่วงนี้สั้นเพราะว่ามันเคาน์เตอร์มันวิ่งปั๊บเดียวถึงละปั๊บเดียวถึงละคือค่าอินพุตมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของระบบดิจิตอลแรมเนี่ย ADC เนี่ยก็คือconversion time ไม่เท่ากันเขาเรียกว่าช่วงเวลาในการแปลงข้อมูล1จุดเนี่ย conversion time เนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างช่วงนี้ใช้เวลานานแต่ช่วงนี้ใช้เวลาสั้นเขาก็เลยสร้างระบบ ADC ระบบที่2ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาตัวนั้นก็คือเขาเรียกว่า tracking ADC tracking คือติดตามไปตลอดเริ่มต้นก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้เหมือนกันคล้ายๆกับเมื่อกี้คือมีเคาน์เตอร์มีคอมปาราเตอร์มีเคาน์เตอร์มี DAC แต่ว่าทางนี้ไม่มีเห็นนะไม่มีรีจิสเตอร์เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์เขาได้เท่าไหร่เอาคูณออกทันทีนะเงื่อนไขทั้งหมดเหมือนกันเลยทีนี้พอดูงี้พออินพุตเข้ามาปุ๊บตอนแรกเคาน์เตอร์ตัวนี้มันสเปเชียลกว่าตัวเมื่อกี้ก็คือมันสามารถนับขึ้นได้กับถอยหลังได้นั่นหมายความว่ามันสามารถนับถอยหลังได้ท่านี้นับขึ้นคืออะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมท่านับถอยหลังคืออะไรนี่เป็นอะไรถอยหลังลบไปหนึ่งจะต้องอันนี้คือนับถอยหลังอันนี้คือนับขึ้นอันนี้เขาเรียกดาวดีย่อจากดาว
ตรงนี้คืออัพอยู่เจ้าประดับครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสัญญาณอัพกับดาวทีนี้สัญญาณดาวคือมีบางคนคำว่าบางคนคืออินพุตต้องเป็นโลมันถึงจะนับถอยหลังอันนี้เงื่อนไขตัวนี้ก็คือถ้าดาวเนี่ยมันมีบาอยู่ข้างบนก็คือจะต้องเป็นสัญญาณจะต้องเป็นโลเท่านั้นถึงจะนับถอยหลังโอเคเรารู้เงื่อนไขครบแล้วมาดูการทำงานกันสมมติตัวเลขเท่าเดิมตอนเริ่มแรกเลยเคาน์เตอร์เป็นอะไรไม่รู้แต่เปิดไฟขึ้นมาปุ๊บมันจะได้เป็น0000เสร็จแล้วมันก็คอมแพร์กับอินพุตที่เข้ามาสมมติอินพุตตัวยังเหมือนเดิมเท่ากับ 2.5 โวลต์ที่นี่ 2.50 โวลต์ที่นี่ที่บวกตัวนี้เสร็จแล้วตรงนี้ที่ลบออกมาจากไหนที่ลบออกมาจาก DAC ออกมาจากไหนเอามาจากเคาน์เตอร์ตอนแรกเป็น0000เพราะฉะนั้นเอาผลที่ออกมาได้ก็จะเป็น0โวลต์คราวนี้เป็น 2.5 โวลต์เอาผลต้องออกไปไหนเงื่อนไขตัวนี้ถ้าตัวนี้สูงกว่าก็ต้องออกเป็นไฮถ้าเป็นไฮปุ๊บสัญญาณมาทางนี้หมายความว่าเป็นไฮก็คือต้องเคาอัพไม่ใช่เคาดาวเพราะฉะนั้นมันจะต้องนับขึ้นนับขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆค่าพวกนี้ที่ออกมาเป็นดิจิตอลก็ถูกแปลงกลับให้มาเป็นอนาล็อกโดย DAC แปลงกลับแล้วป้อนกลับมาบวกลบกันใหม่จนกระทั่งมีค่าเท่ากับตัวนี้ขึ้นมาถึง 2.51 เมื่อไหร่ปุ๊บ 2.51 เมื่อไหร่ปุ๊บตรงนี้เป็น 2.51ตัวนี้เป็น 2.51 ขาลบเนี่ย10 2.51 พอตรงนี้มากกว่าฝั่งนี้ปุ๊บเอาพูดออกเป็นโลพอตรงนี้เอาพูดออกเป็นโลเคาน์เตอร์เริ่มถอยหลังนับถอยหลังถูกไหมเพราะนั้นถอยหลังตรงนี้จะกลับมาเป็นตัวนี้ค่ามันก็จะต่ำกว่า 2.51 ถูกไหมพอมาคอมแพร์เสร็จตัวนี้ก็จะกลายเป็นอัพอีกมันก็สลับอัพกับดาวอัพดาวไปเรื่อยๆมันก็จะสวิงอยู่แค่นี้สมมติว่าค่าอินพุตไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะสวิงอยู่ระหว่างอัพกับดาวอยู่ระหว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาผลที่มันออกมามันจะเป็นตัวนี้นี่คือเอาผลอันนี้สีเขียวเป็นอินพุตใช่ไหมช่วงแรกใช้เวลานานในการคอนเวิร์ตคอนเวอร์ชันตามมันจะใช้เวลานานแต่พอได้ data จุดแรกขึ้นมาปุ๊บพอได้ data จุดแรกขึ้นมาหลังจากนั้นมันเริ่มอัพดาวอัพดาวอัพดาวมันจะตามสัญญาณนี้ไปตลอดตามสัญญาณอินพุตนี้ไปตลอดถ้าอินพุตลงต่ำใช่ไหมมันก็นับไปไม่กี่สเต็ปมันก็ได้แล้วเอาผลเพราะฉะนั้นเอาผลมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดได้เอาผลนี้ตลอดแล้วมันก็จะตามสัญญาณอินพุตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคอนเวอร์ชันไทม์ตัวนี้เร็วมากแค่1หรือ2เค้ามันก็ได้สัญญาณแล้วมันก็ได้เอาผลตัวนี้ออกมาแล้วแต่ข้อเสียมันก็คือสัญญาณเอาผลมันจะไม่นิ่งมันจะเป็นวับเบิ้ลมันจะเป็นเค้าเรียกบับเบิ้ลไม่ใช่วับเบิ้ลบับเบิ้ลเป็นบับเบิ้ลคือมันขึ้นลงตลอดเวลานะครับมันไม่เรียบนะอันนี้คือข้อเสียของมันแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาในการแปลงข้อมูลเนี่ยมันจะสั้นเหลือนิดเดียวแต่ละจุดนี่ดู ADC แบบถัดไปADC แบบถัดไปก็เป็นแบบอินดิเคเตอร์หรือเรียกว่าลบสโลปไม่ใช่ลบเป็นสโลปข้อดีของวงจรนี้มันจะคือมันจะเล็กลง
มันไม่ต้องมีเคาน์เตอร์แล้วไม่ต้องมีเคาน์เตอร์มันก็จะเหลือแค่โต๊ะแอมป์มีเคาน์เตอร์อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าครูจอมันจะเล็กลงนะครับมีเคาน์เตอร์เหมือนกันอันดูจากตรงนี้นี่อย่างนี้ถ้าวีอินเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาคุณส่งมาที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยมีสัญญาณครอปแยกกันนาสัญญาณครอปสัญญาณครอปตัวเนี้ยก็จะทำให้เคาน์เตอร์นับจาก0000ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เอาคุณออกเลยไหมยังไม่ให้ออกยังไม่ออกจนกว่าจะมีการสัญญาณครอปเข้ามาที่นี่จริงๆมันคือดีฟอลต์พอมีสัญญาณเข้ามาที่นี่มาทิกมันปุ๊บสัญญาณเอาท์พุตตรงนี้จึงจะออกได้สัญญาณตัวนี้ได้มาจากไหนก็มาจากคอมพิวเตอร์ตัวนี้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ทีนี้ดูพอเราได้สัญญาณมาปุ๊บเนี่ยนะเราใช้อินทิเกเตอร์วงจรอินทิเกเตอร์คือตัวนี้ R แล้วก็ C ใช้ C เป็นฟีดแบ็กอินพุตผ่านรีซิสเตอร์เพราะฉะนั้นสัญญาณที่เข้ามาตรงนี้มันเป็น V reference คำว่า V reference คือก็คือค่าคงที่ค่าหนึ่งมีเรฟเฟรนซ์ก็คือเขาบอกว่าเป็นลบด้วยเป็นลบมีเรฟเฟรนซ์เป็นตัวนี้จะเป็นค่าคงที่สมมุติว่าเท่ากับ3โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ลบ3โวลต์อยู่คงที่เลยทีนี้มันก็จะมีการเอาท์พุตออกมาเนี่ยช่วงแรกเห็นว่าเนื่องจากมันเป็นอินดิเคเตอร์วงจรอินดิเคเตอร์คือยังไงวงจรอินดิเคเตอร์เราป้อนลบ3โวลต์เข้าตรงนี้ใช่ไหมด้านลบแล้วด้านบวกเราต่อลงกาวเสร็จแล้วเราก็มีอันนี้คืออินดิเคเตอร์ตรงนี้มีรีซิสเตอร์อินพุตอันนี้พอเป็นวงจรอินดิเคเตอร์อย่างนี้ปุ๊บพอเรามีสัญญาณเรฟเฟรนซ์ลบ5โวลต์เอ้ยลบ3เอ้ยลบ3โวลต์ตอนเข้าไปปุ๊บมันเข้าทางลบเอาท์พุตต้องออกมาเป็นบวกถูกไหมเอาท์พุตจะออกมาเป็นบวกเอาท์พุตที่ได้ Vout ก็จะเป็นอย่างนี้ค่อยๆขึ้นตรงนะจากจีนเส้นตรงค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆบรรยากาศเป็นเส้นตรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงค่า V reference ก็คือลบ3จริงจะไม่ขึ้นแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ลบ5เป็นลบ5โวลต์มันก็จะขึ้นไปถึง5โวลต์แล้วก็ saturate โอเคกลายเป็นว่า output ของ VO ตัวนี้จะเริ่มจาก0แล้วก็แปรเปลี่ยนตามเวลานี่คือแกนเวลาเพิ่มค่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง5โวลต์แล้วก็นิ่งอินพุตเข้ามาที่ลบใช่ไหมอันนี้เป็นลบ5โวลต์เนื่องจากอินพุตเข้าด้านลบเอาผลจริงออกมาเป็นซีกบวกตอนนี้เป็นกาวเราก็ใช้เรฟเฟรนซ์เป็นกาวมันก็จะมองเห็นตัวนี้เป็นลบ5โวลต์แล้วมันก็จะอินทิเกรตเข้าไปปุ๊บเอาท์พุตก็จะออกมาตามเวลาคือค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง5โวลต์แล้วก็จะหยุดโอเคนี่คือวงจรอินทิเกเตอร์ตัวนี้ทีนี้มันมีตัวนี้ FET คือ Field Effect Transistor FET เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสวิตช์ตัวหนึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตช์
70เป็นสวิตช์ถ้าเรากดสวิตช์ตรงนี้ลงมาเมื่อไหร่มันก็คือช็อตคอนเดนเซอร์ช็อตคอนเดนเซอร์เวลาเราทำแหลกนะพอเราจับขาช็อตกันปุ๊บประจุข้างในน้ำก็หายหมดกลายเป็น0โวลต์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็รีเซ็ตเอาไปมันก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็น0โวลต์ที่เดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช็อตขาคาปาซิเตอร์ตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้กดลงมาสวิตช์ตัวนี้กดลงมาสวิตช์ตัวนี้ใช้ไฟพอมันกดลงมาปุ๊บสมมติสัญญาณมันอยู่ถึงมันก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีพอสวิตช์นี้กดปั้งสัญญาณจะโกลบอลที่ศูนย์ตรงที่นี่เอาละเราเข้าใจวงจรนี้แล้วคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วนี่ดูตรงนี้ถ้าอินพุตเข้ามาใช่ไหมอันนี้อินพุตเข้าทางด้านลบมีอินเข้าทางด้านลบด้านที่บวกอันไหนมากกว่าเอาพุตออกเป็นไงถูกไหมถ้าบวกมากกว่าเอาพุทออกเป็นไฮถ้าลบมากกว่าเอาพุทออกเป็นโลเหมือนกันเงื่อนไขเหมือนกันถ้าบวกขาบวกมากกว่าลบนะก็จะได้ Vout เป็นบวกมากกว่าใช่ไหมเป็นไฮเห็นไหมนี่พอดูอินพุตเข้ามาปุ๊บพออินพุตเข้ามาปุ๊บเนื่องจากตรงนี้พอเริ่มต้นสตาร์ทรุ่นเนี่ยตัวนี้จะในประจุในคอนเดนเซอร์จะไม่มีประจุเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มสตาร์ทมันจะเริ่มจากจุดนี้เริ่มจากศูนย์โวลต์ตรงนี้ที่มีเอาท์พุตเป็นศูนย์โวลต์พอมาคอมแพร์สมมติว่าตรงนี้ 2.5 2.5 ตรงนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเอาท์พุตออกเป็นอะไรมากกว่าฝั่งลบมากกว่าใช่ไหมเอาบวกออกเป็นไฮเอ้ยออกเป็นลบไม่ขัดขันเลยอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์โวลต์อันนี้เป็น 2.5 สมมติมีอินเป็น 2.5 เพราะฉะนั้นเอาบวกออกเป็นโลพอเป็นโลเสร็จปุ๊บก็จะไปเคลียร์เคาน์เตอร์ถูกไหมเคลียร์เคาน์เตอร์พอไปเคลียร์เคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเอาบวกออกทันทีเขาก็ดอกทีทีนี้ตัวนี้แรงดันที่เข้ามาเนี่ยมันจะถูกอินทิเกรตแล้วก็เพิ่มค่าไปเรื่อยๆเพิ่มค่าไปเรื่อยๆลบนี่0 5 0ออกเป็นไฮออกเป็นไฮเมื่อกี้ออกเป็นไฮใช่ไหมออกเป็นโลแล้วก็เคลียร์ออกตรงนี้แต่ว่าเครื่องหมายลบบวกลบมันผิดโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่ VIN สมมติว่า 2.5 แล้วตอนเริ่มต้นตัวนี้เป็น0โวลต์ถ้าตัวนี้ 2.5 VIN 2.5อันนี้ศูนย์โวลต์เอาพุทออกอะไรออกเป็นโลพอเป็นโลปุ๊บข้อมูลตรงนี้สั่งเคลียร์ทันทีแล้วก็รีจิสเตอร์สั่งออกทันทีโอเคนะเอาพุทก็จะออกเป็นศูนย์เป็นศูนย์ถ้ามันสั่งเคลียร์ปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บตัวนี้จะเริ่มช็อตกันสวิตช์จะไปกดพอกดสวิตช์ปุ๊บตัวนี้จะเริ่มสตาร์ทจากศูนย์ใหม่ศูนย์ใหม่อาจารย์ว่ามันจะกลับกันแก้ใหม่นะแก้เลยตัวนี้เป็นบวกไอ้ตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกกลับกันเข้าทางบวกพอถึงไล่วงจรไปได้
อันนี้ต้องเป็นบวกอันนี้เป็นลบถ้านี่เป็น 2.5 2.5 ตรงนี้เป็น0แล้วคูณออกเป็นไพ่อ่านนี้ถูกแล้วพอเป็นไพ่ปุ๊บไพ่ปุ๊บตัวนี้เคลียร์จน0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไม่เคลียร์เคาน์เตอร์ก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆนับขึ้นไปเรื่อยๆนับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ออกยังเป็นไฮยังไม่ออกใช่ไหมออกยังเมื่อกี้เอาพูดไปแล้วเป็นไฮเอาพูดออกโง่เมื่อกี้เอาพูดไฮไม่ลงไฮแล้วถ้าตัวนี้มีไฮตัวนี้ออกเลยอันเดิมถูกแล้วโทษทีอาจารย์เพียงเรียนอีกรอบเอาใหม่อันเดิมถูกแล้วเมื่อกี้ไล่ผิดบวกลบถ้าที่สูงกว่าก็ออกเป็นลบลบปุ๊บมานี่เอาคุณยังไม่ออกพอเป็นลงนี้เอาพูดจะไม่ออกพอเป็นลงเอาพูดไม่ออกปุ๊บเคาน์เตอร์ตัวนี้จะนับขึ้นไปเรื่อยๆนับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกรณีแรกเลยพอนับขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บค่าแรงดันตรงนี้ค่าแรงดันตัวนี้ถ้ามันเริ่มมากกว่าเมื่อไหร่มากกว่า 2.5 กลายเป็น 2.5 1โวลต์เมื่อไหร่ถ้ามีค่ามากกว่าเมื่อไหร่ปุ๊บเปลี่ยนเป็นไฮพอเปลี่ยนเป็นไฮปุ๊บเขาฝุ่นเริ่มออกแล้วโอเคนะเดิมถูกแล้วเดิมถูกแล้วแต่เมื่อกี้ดูตรงนี้เขาฝุ่นจะออกนะครับพอฝุ่นออกเสร็จปุ๊บตัวนี้ช่วงเวลาจังหวะถัดไปปุ๊บตัวนี้จะเคลียร์นั่นหมายความว่าพอมีเขาฝุ่นออกเสร็จปุ๊บเขาก็ดอกตัวนี้จะลงมาลงเริ่มสตาร์ทใหม่ตัวเนี้ยเปลี่ยนสมัยกดสวิตช์ให้คอนเดนเซอร์เนี่ยคายประจุออกให้หมดแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นจะเริ่มนับขึ้นมาใหม่อีกครั้งเหมือนกันจนกว่าจะมีค่ามากกว่าทั้งอินพุตถึงจะปล่อยเอาท์พุตออกมาที่นี่โอเคนะอันนี้ถูกนะสัญญาณที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูว่าเอาท์พุตออกไงเหมือนกันแบบเดียวกันเลยอินพุตเป็นอย่างนี้นะครับสัญญาณแลมที่เกิดขึ้นสัญญาณแลมตัวนี้คือสัญญาณที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเคลียร์เมื่อไหร่ปุ๊บตรงนี้ออกเอาท์พุตทันทีเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยครับเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อเสียของระบบ slope indicating ก็คือช่วงเวลาในการ convert แต่ละข้อมูลไม่เท่ากันเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนกันตัวนี้ถึงแม้ช่วงเวลานี้ยาวช่วงเวลานี้สั้นอันนี้ข้อมูลแต่ละจุดใช้ช่วงเวลาในการ convert สั้นกว่าแต่ช่วงนี้ยาวกว่าทีนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับค่าของ RC 2ตัวนี้พอ ADC แบบเนี้ยไทยเนี้ยนะพอใช้มานานๆปุ๊บถ้าค่าคอนเดนเซอร์มันเริ่มเสื่อมลงการคอนเวอร์ชันมันก็จะผิดข้อมูลที่ได้ก็จะผิดเพราะฉะนั้นเป็นระบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยคิดระบบใหม่ขึ้นมาให้มันเป็น dual slope ADC ระบบนี้นิยมใช้ในมัลติมิเตอร์ที่เราใช้เป็นแบบดิจิตอลครับก็เหมือนกันมีวงจรอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับวงจรนี้เป็นอินดิเคเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีสวิตช์ตัวหนึ่งสวิตช์ระหว่าง V reference กับ VA นะครับ V
แล้วก็มาเข้าคอมพาราเตอร์พอเข้าคอมพาราเตอร์เสร็จปุ๊บก็มีแอนเกียร์มาปล่อยเคาะเข้าไปแล้วจึงมาเข้าไบนารี่เคาน์เตอร์แล้วก็มีเอาต์พุตแลชเป็นดีฟิฟอร์ให้เอาต์พุตออกมาโอเคนี่การทำงานของเขาก็คือว่าช่วงแรกมันสวิชไปที่ VA ใช่ไหมพอสวิชไปที่ VA ปุ๊บมันน่าจะเข้าไปอินทิเกรตในตัวนี้ลักษณะแบบเดียวกันมันจะขึ้นไปนี้แต่เนื่องจากมันเข้าทางด้านลบเพราะฉะนั้นสโลปมันจะลงข้างล่างมันจะออกข้างล่างแล้วมันก็จะสวิชไปจนกระทั่งมีค่าเท่ากับรีซอฟต์ใช้ช่วงเวลาเนี้ยทีหนึ่งพอถึงตัวนี้ปุ๊บมันจะได้ค่าเท่ากับ VS เอาปุ๊บตัวนี้ตั้งจากทีหนึ่งเนี้ยฟิกไทม์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า VA มีค่ามากพอ VA มีค่ามากมันก็จะ VS มันก็จะสูงคือด้านลบสูงจากด้านลบแต่ถ้า VA มีค่าน้อยมันก็จะอยู่แค่นี้มันก็ชาร์จมาเนี่ยจะเป็นสโลปเตี้ยๆนะครับพอถึงเวลาปุ๊บพอครบเวลา T 1ปุ๊บมันก็สวิตช์กลับมาทางด้าน V reference เป็นลบพอสวิตช์กลับมาเป็น V reference เป็นลบปุ๊บมันจะดิชาร์จจากคอนเดนเซอร์ตัวนี้พอดิชาร์จจากตัวนี้ปุ๊บแรงดันก็จะเริ่มตกเข้าหาสูงจากด้านลบค่อยๆตกเข้าหาสูงเห็นว่าตรงนี้พอดูสมการแล้วอันนี้มันเป็นลบ VA ส่วน RC ตัวนี้เป็น V reference ส่วน RC มันส่วน RC เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เนื่องจาก VS ตัวนี้ถ้าดูฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เราชาร์จเข้าประจุตัวนี้มันก็จะได้ค่าเท่ากับ VA T1 นะครับส่วน RC แล้วทางด้านดิชาร์จคือด้านนี้ด้าน T2 ก็เท่ากับ V reference ส่วน RC นะครับ V reference T2 ส่วน RCเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเซตหนึ่งส่วน RC ออกไปตัดสองตัวนี้ออกไปเราก็จะได้สมการใหม่ออกเป็นลบ V ส่วน V reference เท่ากับ T2 ส่วน T1 นั่นหมายความว่าวงจร dual slope ตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับค่า RC ค่า RC ถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคอนเดนเซอร์เสื่อมไปก็ไม่มีปัญหาหรือค่ารีซิสเตอร์มันเปลี่ยนแปลงไปใช้ไปนานๆแล้วเปลี่ยนแปลงไปมันก็ยังวัดได้เที่ยงอยู่เพราะว่ามันใช้วิธีการในการชาร์จประจุเข้าไปในคอนเดนเซอร์ในช่วงเวลาแรกเสร็จแล้วพอ T2 มันก็เริ่มดิสชาร์จแล้วทีนี้ช่วง T2 เนี่ยเป็นช่วงที่ปล่อยให้คล็อกเข้าไปสู่ไบนารี่เคาน์เตอร์เป็นช่วงที่ปล่อยให้คล็อกเนี่ยปล่อยผ่านแอนเกตพอตัวนี้ปล่อยผ่านปุ๊บบันเดอรี่เคาน์เตอร์ก็จะเริ่มเขาจะเริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเวลา T2ครบเวลา T2 เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคล็อกคุณนะมีความถี่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคล็อกของคุณมีความถี่มากมันจะได้ค่าเขามากมันไม่เป็นแต่ส่วน T2เรานับได้ตัวนี้ T2 มันจะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ถ้ามันช่วงเวลา T2 มันยาวขึ้น T2 มันยาวขึ้นมันก็จะนับเคาน์เตอร์ได้เยอะขึ้นถูกไหมที่สองตัวนี้เพราะฉะนั้นค่าของเคาน์เตอร์เอาท์พุตตัวนี้ค่าของแบตเตอรี่เคาน์เตอร์ตัวนี้จึงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ T2
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทีสองแล้วถ้าทีสองนานมากค่าเคาน์เตอร์ก็จะมีค่ามากขึ้นตามมาด้วยพอมีค่ามากขึ้นปุ๊บพอนับสิ้นสุดลงปุ๊บมันก็จะออกให้เอาพูดออกมาเป็นดิจิตอลเอาพูดสรุปย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ VA คือ input ที่เราจะวัดอันนี้มันนิยมใช้ในมัลติมิเตอร์มิเตอร์ที่เราวัดเป็นดิจิตอลพอเราจี้สายวัดไปที่แรงดันที่เราจะวัดปุ๊บมันจะชาร์จเข้าคอนเดนเซอร์ตัวนี้พอครบเวลาทีหนึ่งปุ๊บมันจะดิสชาร์จค่าประจุในนี้เพราะฉะนั้นทีสองจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับแรงดัน VA ถูกไหมพอทีสองเนี่ยทีสองสั้นหรือยาวเนี่ยมันจะมีผลต่อเคาน์เตอร์ตัวนี้ว่านับค่าได้เยอะได้ค่าน้อยหรือมากน้อยหรือมากทีสองน้อยเคาน์เตอร์ก็น้อยทีสองยาวเคาน์เตอร์ก็นับได้ค่าเยอะนะครับเสร็จแล้วพอครบเวลาปุ๊บตรงนี้ลงมาถึงศูนย์เมื่อไหร่เอาต์พุตก็จะออกทันทีเป็นดิจิตอลโอเคนะเนื่องจากโปรเซสในการชาร์จและดิสชาร์จพวกนี้มันกินเวลาเพราะมันขึ้นอยู่กับค่า RC เพราะฉะนั้นมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์พวกนี้มันจึงทำงานช้ามันเป็นดูอัลสโลปเนี่ยมันทำงานได้ช้ามากแต่ข้อดีของมันก็คือมันพรีซิชั่นเพราะฉะนั้นดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยเวลาที่เธอเป็นจี้ไปวัดไฟปุ๊บแล้วถ้าเธอเปลี่ยนแปลงค่าเร็วๆก็เห็นว่ามิดิจิตอลมิเตอร์เปลี่ยนไม่ทันไปสังเกตใช่ไหมเดี๋ยวก็กระพริบขึ้นเดี๋ยวก็กระพริบลงแต่มันจะเปลี่ยนช้าๆมันจะเปลี่ยนไปประมาณ 3-4 ครั้งต่อวินาทีอันนี้คือระบบดูอัลสโลปทีนี้อันเมื่อกี้ดูอัลสโลปเนี่ยมันเพรซิชันเพราะว่าถ้าเราใช้คอปที่มันละเอียดมากคอปที่มีความถี่ของสูงเนี่ยเราจะวัดค่าได้ละเอียดมากนะครับทีนี้มันทำงานช้าเขาก็เลยคิดระบบใหม่ให้มันเป็น successive approximation successive approximationมันเป็นระบบที่ใช้วิธีการแบบตาชั่งตาชั่งสองแขนนึกออกไหมถ้าเธอมีตาชั่งสองแขนอย่างนี้นะมีตาชั่งสองแขนเธอใส่วัตถุเข้าไปตรงนี้สมมติว่าถูกเข้าไปตรงนี้หนึ่งก้อนแล้วมีเธอมีตู้น้ำหนักอยู่สมมติว่า500 กรัมแล้วก็100 กรัมต้องเขียนเลขลงใช่ไหม50 กรัม10 กรัม5 กรัม1 กรัมเอาแค่กรัมก็พอเวลาชั่งตาชั่งสองแขนถ้ามีตุ้มน้ำหนักอย่างนี้แล้วเธอไม่รู้ว่าวัตถุตัวนี้หนักเท่าไหร่ถ้าควรจะชั่งยังไงถึงจะได้คำตอบเร็วที่สุดใส่อย่างนี้ไหมใส่ไปทีละ1 กรัม5 กรัม10 กรัมใส่เข้าไปเรื่อยกว่าจะถึงจุดที่มันรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะกว่าจะรู้ว่าบาลานซ์เท่าไหร่นานใช่ป่ะต้องใส่เยอะใช่ป่ะเขาก็ใช้วิธีนี้เขาก็ใช้วิธีว่าสมมติว่าตัวนี้สมมติว่า300 กรัมตัวนี้มีน้ำหนัก300 กรัมไว้กันถ้าคนที่ชั่งน้ำหนักเป็นเขาจะเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดใส่ก่อน
ขาจะใส่500กรัมลงไปก่อนพอใส่ลูก500กรัมลงไปปุ๊บตอนแรกใส่500ใช่ไหมมันหนักเกินใช่ไหมหนักเกินใช่ไหมก็ต้องเอาออกงั้น500ไม่ใช้ก็เอาออกไปเสร็จแล้วใส่ลูกละ100กรัมใส่100กรัมตรงนี้สมมุติว่า300พอเราใส่100ปุ๊บพอไหมไม่พอใช่ไหมมันตรงนี้หนักกว่าพอตรงนี้หนักกว่าปุ๊บเราก็ใส่เพิ่มอีกใส่เพิ่มอีกเข้าไปลูกถัดไป50กรัมใส่เข้าไปอีกพอไหมไม่พอใส่ไปเรื่อยๆถ้าอาจารย์สมมุติเป็นตัวเลขนี้มันจะไม่เห็นตอนตายเอาสมมุติว่าเป็น200 205กรัมอันนี้ใน150ไม่พอใช่ไหมใส่ลูกถัดไป10จะไม่พอสมมติว่าเป็นลูก20 5 6 7แล้วก็มี10ใส่ไปอีก10ใช่ไหมร้อยห้าหกเจ็ดแปดยังไม่พออีกเอาใหม่นะพอดีตุ้มน้ำหนักอาจารย์น้อยไปหน่อยสมมติว่าตัวนี้150กรัมได้ไหม152 152กรัมตอนแรกเราใส่ลูก500ลูก500ตัวนี้หนักไปใช่ไหมเราก็ต้องรอออก500ออกเสร็จแล้วเราใส่ลูก100พอไหมไม่พอใช่ป่ะไม่พอเราก็ต้องใส่ลูกถัดไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เก็บไว้ใส่ลูกถัดไปเป็น50กรัมพอไหมไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เก็บไว้2ลูกไปเลยใส่ลูกถัดไป20กรัมได้ไหมเกินใช่ป่ะพอ20กรัมเกินปุ๊บเราเอาออกแล้วก็เอาลูก20กรัมออกใส่ลูก10กรัมเข้าไปเกินไหมเกินไหม50 60เกินแล้วก็เอาออกไปแล้วใส่อีกลูกหนึ่งเหลือลูกสุดท้ายแล้ว1กรัมก็จะได้เป็น151ก็คือเก็บลูกนี้ไว้อันที่เป็นเครื่องหมายถูกเนี่ยคือเราเก็บไว้อันที่เป็นเครื่องหมายถูกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันที่เป็นเครื่องหมายผิดคือเราไม่เอาอันนี้เครื่องหมายยันวิธีของ successive approximation ก็คือการอันนี้มันเป็น8บิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเพิ่มค่าเขาจะเพิ่มค่าในบิตที่สูงก่อนบิตที่สูงก่อน MSB คือ most significant bit หนาวลงร้อนขึ้นเหรอทำไมร้อนเริ่มดีพอแล้วโอเคเขาจะใส่บิดที่เจ็บก่อนใส่บิดที่เจ็บก่อนอันนี้บิด MSB หรือบิดเจ็บอันนี้คือ LSD LSD คือ least significant bit ดังนั้นก็จะใส่บิตที่7ลงมาก่อนพอใส่บิตที่7เป็น1ปุ๊บแล้วก็เอาค่าที่มันได้เนี่ยไปเข้า DAC แล้วแปลงเข้าเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วก็มาคอมแพร์กับตัวนี้เหมือนกันลักษณะคอมแพร์เหมือนกันถ้าค่านี้มันเกินถ้าค่านี้มันเกินเขาก็ตัดทิ้งไป
ใส่เป็นสูตรแต่ถ้าไม่เกินก็เก็บไว้เสร็จแล้วในลูกถัดไปก็ให้ดีหกกลายเป็นหนึ่งดีหกเส้นนี้กลายเป็นหนึ่งเสร็จแล้วก็ป้อนกลับมาดีแล้วก็คอมแพร์ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าเหมือนกันถ้าหากว่าตัวนี้มีค่าที่นะที่ไม่เกินเขาก็เก็บไว้เก็บค่าไว้แล้วก็ใส่บิตถัดไปถ้าเป็นหนึ่งปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บแล้วบิตถัดไปเนี่ยใส่เข้าไปตัวนี้เก็บไว้ใช่ไหมก็ยังเป็นหนึ่งอยู่อันนี้ใส่เข้าไปอีกหนึ่งถ้ามันเกินเขาก็ตัดทิ้งไปก็คือใส่ศูนย์ถ้ามันไม่เกินก็เก็บไว้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไล่มาถึงบิตที่ศูนย์ก็จะได้ค่าทั้งหมดอ่านแล้วก็งงนะต้องดูตัวเลขพอมันได้ครบหมดทั้ง8บิตแล้วพอครบ8บิตปุ๊บเขาก็จะปล่อยสัญญาณเอาวูดออกมานะครับดูนะตรงนี้มันจะมีสับอยู่2สับตัวสับตัวแรกคือ full scale full scale คือถ้า ADC ตัวนี้วัดได้ค่าสูงสุด5โวลต์คำว่าฟูลสเกลมันคือ5โวลต์5โวลต์เสร็จแล้วแรงดันแต่ละสเต็ปสมมติเป็น8บิตถ้าเป็นระบบ8บิตก็คือ2ยกกำลัง8ใช่ไหม2ยกกำลัง8เท่ากับ256ลบด้วย1ก็จะกลายเป็น255นั่นหมายความว่าระบบ8บิตมันจะเริ่มมีตั้งแต่08ตัวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง18ตัวอันนี้คือเรียกว่าฟูลสเกลนี้เราให้เท่ากับ5โวลต์ฟูลสเกลเท่ากับ5โวลต์แล้วเราดูว่าแต่ละสเต็ปคำว่าแต่ละสเต็ปก็คือ1สเต็ปคือบวกเข้าไปอีก1ทันทีตั้งบวกเข้าไปทีละ1พอบวกเข้าไปทีละ1ปุ๊บสเต็ปทั้งหมดมันจะกลายเป็น255สเต็ปหารออกมาได้สเต็ปหนึ่งก็จะเท่ากับ0.0196โวลต์แต่ละสเต็ปเท่ากับ0.0196โวลต์หมายความว่าถ้าอันนี้เพิ่มขึ้นมา1ก็คือเพิ่มขึ้นมา0.0196โวลต์นะครับทีนี้สมมติว่า Vin 2.3 โวลต์ successive approximation เขาใส่บิตที่เป็น MSB ก่อนบิต MSB ก็คือบิตแรกพอใส่เข้าไปปุ๊บเราก็แปลค่าอันนี้มีค่าเท่าไหร่แปลเป็นเลขฐาน10อันนี้มีค่า1 2 4 8 16 3 2 6 4 128เลข128มาจากบิตนี้โอเคนะ128ฐาน10เนี่ยมาจากบิตนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือมีค่า128ค่าทั้งหมดทางดิจิตอลมีค่า128สเต็ป128สเต็ปคูณกับสเต็ปละ 0.0196 โวลต์ก็จะได้ 2.5088 เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้พอป้อนเข้าไปในวงจรปุ๊บมันจะได้ 2.5088 กลับไปดูวงจรเมื่อกี้หมายความว่าป้อน1 0 0 0 0 0 0 0พอป้อนเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บ DAC จะแปลออกมาได้เท่ากับค่าเมื่อกี้2.5088 2.5088 แต่ว่าอินพุตที่เราป้อนเข้าไปคือ 2.3 โวลต์ 2.5 มันเกิน 2.3 ถูกไหม
พอมันเกินปุ๊บเขาก็จะไม่เก็บค่าตัวนั้นไว้ก็เหมือนกับเอาตุ้มน้ำหนัก500กรัมนี้ออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็คือเก็บค่าสูงไว้เพราะฉะนั้นบิดแรกเขาจะไม่ใช้เขาจะใช้เป็นศูนย์ก็คือเก็บค่านี่ไงตอนแรกเขาสมมติให้เป็นตัวนี้ให้เป็น1ใช่ไหมพอเป็น1ปุ๊บคำนวณมาแล้วมันได้ 2.5088ซึ่งมันมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นค่าเนี้ยมันมากกว่า 2.3 โวลต์เขาก็เลยตัดทิ้งตัวนี้ก็ตัดทิ้งแล้วเก็บค่าศูนย์แทนนะเพราะฉะนั้นบิตที่7ก็จะกลายเป็น0บิตที่7จะกลายเป็น0เสร็จแล้วสเต็ปถัดไปก็คือเอาลูกกรัมลูกเล็กถัดไปวางในตู้น้ำหนักนะเอาตู้น้ำหนักลูกเล็กไปวางไว้ในจานแช่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็บวกกันได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็น1 0000อันนี้มีค่าเท่าไหร่1 2 4 8 16 3 2 64ในเลข30คือ64 64สเต็ป64สเต็ปคูณกับสเต็ปละ0.0196โวลต์เป็นที่มาของตัวนี้โอเคนะเข้าใจตัวเลขตัวนี้ได้มาจากจำนวน สเต็ป64สเต็ปคูณกับค่าแต่ละสเต็ปก็จะกลายมาเป็น 1.2544 โวลต์ซึ่งมันมีค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ Vมันมีค่าน้อยกว่าพอมีค่าน้อยกว่าปุ๊บแสดงว่าอันนี้เราต้องเก็บไว้เหมือนกับตุ้มน้ำหนักตัวนี้เราใส่เข้าไป100กรัมเราก็เก็บตุ้มน้ำหนัก100กรัมนี้ไว้แบบเดียวกันโอเคนะเราก็ทำอย่างนี้พอเราเก็บไว้ตัวนี้ก็เลยลงมานี่เห็นไหมอาจารย์ใส่สีฟ้าไว้คือบิดนี้เสร็จแล้วสเต็ปถัดไปคือสเต็ปที่3ก็คือให้ค่าของตัวนี้บิตถัดไปเนี่ยเป็น1พอเป็น1ปุ๊บค่าของมันทั้งหมดรวมเป็นเลข30ได้เท่ากับ96 96สเต็ปคูณกับ0.0196ก็จะได้เป็นค่า 1.88 โวลต์เกินหรือยังไม่เกินใช่ไหมถ้ายังไม่เกินปุ๊บเขาก็เก็บไว้อีกบิตหนึ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลขหนึ่งบิตถัดไปเป็นหนึ่งมันทั้งหมดมันก็จะรวมได้112สเต็ป112สเต็ปคูณตัวเลขตัวนี้0.0196มันก็จะได้ถึงตัวนี้ใช่ไหม2.192.1952เพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าน้อยกว่าถ้าค่าน้อยกว่าเขาก็เก็บไว้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้เป็นเลขสีเขียวแล้วก็ทำให้บิตถัดไปเป็น1แล้วก็คำนวณมาใหม่ปุ๊บบิตที่3คำนวณมาเสร็จปุ๊บมันมีค่าเกิน 2.3000 โวลต์เพราะเราคำนวณได้ 2.352 มันมีค่าเกินใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าตุ้มน้ำหนักมันเกินมันช่างลงไปวางแล้วมันเกินล็อกดึงตัวน้ำหนักมันออกพอดึงตัวน้ำหนักมันออกปุ๊บบิตที่3ก็จะกลายเป็น0ที่พูดถึงสเต็ปนี้เป็น0ใช่ไหมเสร็จแล้วพอ0ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอยู่ที่นี่เราก็ทำบิตถัดไปให้มันมีค่าเป็น1แล้วก็คำนวณได้ว่ามันเป็นทั้งหมดกี่สเต็ปได้116คำนวณมาปุ๊บมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ายังน้อยกว่าใช่ไหมต้องเก็บค่าไว้ตัวนี้เป็นเลขสีม่วงกลับมาอยู่นี้แล้วทำบิตถัดไปเป็น1คำนวณใหม่มีค่ามากกว่ามากกว่าก็ทิ้งไปเหมือนกับดึงตุ้มน้ำหนักออกจากจานทิ้งไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็ทำบิตถัดไปเป็น1แล้วก็คำนวณใหม่มันก็จะได้ค่าเท่านี้ 2.2932ซึ่งต่ำกว่า 2.3000 มีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นบิตนี้ก็จะเก็บไว้ก็จะกลายมาเป็นบิตนี้นั่นคือผลลัพธ์ทั้งหมดที่ทำไปหมดแล้วจะได้ค่าเท่ากับ111010101
วิธีการนี้ก็คือเหมือนการชั่งน้ำหนักแบบตาชั่งสองแขนเห็นนะอันนี้ไม่น่าจะยากนั้นคำตอบที่ออกมาได้ก็คือตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นค่าที่ส่งมาที่ binary output พอเสร็จจากสเต็ปใช่ไหมสเต็ปแรกคือบิตนี้สเต็ป1สเต็ป2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้น8บิตก็คือ8สเต็ปแล้วพอรวมอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปสุดท้ายที่จะส่งเอาบูทออกกลายเป็น9สเต็ปดังนั้น8บิตใช้9สเต็ปก็ได้เอาบูทแล้วคำว่า9สเต็ปคือคำว่า9สเต็ปคือมาจากเขา9ครั้งโอเคนะเพราะฉะนั้น conversion time จึงเท่ากับจำนวนบิตบวกที่1คูณกับ period of clock นั้น successive approximation เนี่ยมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือแปลงข้อมูลได้รวดเร็วใช้เวลานิดเดียวนั่นเองก็สามารถแปลงได้ความเร็วก็อยู่ในระดับกลางความเร็วอยู่ในระดับกลางๆทีนี้ต้องถามว่าเวลาเรามาแปลงเสียงพูดจากคนทั่วไปเนี่ยเสียงมันจะแตกเพราะว่ามันยังหยาบเกินไปมันยังช้าเกินไปเราก็เอาระบบใหม่มาใช้เป็นระบบที่เรียกว่าเดลต้าซิกมาเดลต้าซิกมา EDC ระบบนี้มีความสามารถในการแปลงข้อมูลเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาทำทีละบิต1บิต DAC 1บิต DAC สัญญาณอนาล็อกอินพุตสมมติเป็นไซน์เวฟอย่างนี้ตอนจังหวะที่ XI เสร็จแล้วก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็นคอมพาราเตอร์เหมือนเมื่อกี้เรียกว่า different different amplifier เสร็จแล้วค่าที่แตกต่างกับพวกป้อนเข้าสู่อินทิเกเตอร์เหมือนกันเหมือนเดิมอินทิเกเตอร์ก็จะทำให้เป็นสโลปขาขึ้นอยู่มั้ยสรุปการขึ้นเสร็จแล้วก็มาคอมเพลตตรงนี้คอมเพลตก็คือวนเดนเรฟเลนเนื่องจากมันเป็นจุดเดียวก็จะไม่ต้องคอมเพลตจุดเดียวพอคอมเพลตปุ๊บถ้ามันมีค่ามากกว่าก็เป็นไฮถ้าค่าน้อยกว่าก็เป็นโลแล้วก็จะสวิงอย่างนี้ไฮไฮโล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 ไฮไฮอย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้อย่างช่วงนี้มันก็จะมีสองแบบสองลูกนะจากนี้อันนี้คือลูกหนึ่งไฮลูกหนึ่งโลนี่ลูกหนึ่งไฮลูกหนึ่งไฮนะคือสองลูกไฮพอไฮติดกันอันนี้คือสองลูกโลติดกันแล้วสัญญาณตัวนี้ก็ป้อนกลับมาที่ DAC แต่เป็น DAC แบบ1บิตพอป้อนกลับมาเป็น DAC แบบ1บิตปุ๊บก็มาคอมเพลกับสัญญาณเมื่อกี้ที่กำลังแปลงเมื่อกี้อยู่คอมเพลกันอีกก็จะวนอย่างเงี้ยวนลูปนี้อัตราการแปลงสัญญาณพวกนี้เร็วมากเร็วจนแบบว่าเราได้ค่าดิจิตอลเนี่ยมหาศาลนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นแค่1บิตเท่านั้นมันเป็นแบบ1บิตเป็น DAC แบบ1บิตเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดนี้เวลาส่งมามันต้องส่งเป็นซีรีส์ออกมาแล้วถ้าส่งเป็นซีรีส์ออกมาปุ๊บมันจะมีเยอะมากเขาก็เลยบอกว่างั้นตัดมันออกซะอย่างนี้เขาเรียกว่า over sampling คือเราได้ข้อมูลมากเกินไปเขาบอกว่า over sampling เมื่อมันมีข้อมูลมากเกินไปปุ๊บเขาก็จะทำการตัดข้อมูลออกไปสมมติว่า10ข้อมูลตัดออกสัก9นึงตัดออกสัก9เหลือข้อมูลนึงถัดไปก็ได้มาอีก10ก็ตัดออกไป9เหลือ1นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียก decimation พอเราได้ข้อมูลนี้ออกมาปุ๊บเราก็จะเหลือข้อมูลเพียงพอที่คือไม่มากเกินไปเวลาป้อนเข้าสู่ระบบ CPU มันก็สามารถทำงานได้นะครับโปรเซสได้ทันไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปจนกระทั่ง
CPU ทำงานไม่นะไม่ทันนะครับทีนี้ข้อดีของวงจรนี่ก็คือเนื่องจากมันแซมปิ้งได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วเร็วมากเลยแล้วพอมันเร็วมากปุ๊บมันจะเกิด noise แต่ว่า noise มันเป็น noise ที่ความถี่สูง noise คือสัญญาณรบกวนสัญญาณรบกวนเนี่ยมันจะเป็นความถี่สูงมากเขาก็สามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์ในการกรองความถี่สูงนี้ออกไปได้ก็เป็นการตัดปัญหาเรื่องความถี่สูงสัญญาณรบกวนที่เป็นความถี่สูงออกไปนะครับทีนี้อินดิเคเตอร์ก็จะมีหลายแบบก็จะมีอินดิเคเตอร์สเตทเดียวถ้ามี2ตัวก็2สเตทถ้ามี3ก็3สเตทนะครับไล่ไปเรื่อยๆโดยมากก็จะไม่เกิน3ความเร็วในการแปลสัญญาณของเดลต้าซิกมา ADC เนี่ยเร็วความเร็วสูงมากหลังจากตัดข้อมูลออกไปแล้วที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วมันสามารถแปลข้อมูลได้192กิโลเฮิรตซ์192กิโลเฮิรตซ์ก็คือ192,000ข้อมูลภายในเวลาวินาทีเดียวนะครับเรียกว่า sampling rate เท่ากับ 192K พวกนี้ก็เลยเอามาใช้กับเสียงการแปลข้อมูลเสียงในคอมพิวเตอร์จะใช้ Delta Sigma EDC นะครับโทรศัพท์มือถือที่เวลาเราพูดไปเนี่ยมันก็จะเป็น ADC ไทยนี้นะครับแปลงข้อมูลมาเป็นดิจิตอลแล้วก็ส่งออกอากาศไปถึงปลายทางก็แปลงกลับมาที่เห็นว่าข้อมูลที่มันแปลงเนี่ย over sampling ก็คือมันสามารถแปลงข้อมูลได้เร็วมากเลยนะแต่ละจุดเยอะมากจนกระทั่งเกินความจำเป็นเขาเลยบอกว่างั้นตัดออกไปส่วนหนึ่งสมมติอย่างนี้ตัดไป2ตัดทุกๆ3ตัวตัดออกไป2ตัว2ตัวตัดออกไป2ตัว2ตัวมันก็ยังเหลือข้อมูลเพียงพอที่จะมาโปรเซสสบายๆนะครับนอกจากนี้แล้วความละเอียดของเขายังเป็นแบบ24บิตหมายความว่าไงหมายความว่าเนื่องจากมันแปลข้อมูลได้เร็วมากใช่ไหมพอแปลข้อมูลได้เร็วมากปุ๊บเนี่ยเวลาส่งข้อมูลมาตอนแรกมันแปลงได้ทีละ1บิตเท่านั้นเวลาที่ส่งข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอา1บิตเนี่ยมาเรียงกันเป็นเรียงทีละบิตเรียงมาพอได้ชุดหนึ่งก็ส่งมาทีหนึ่งพอได้ชุดหนึ่งก็ได้ส่งมาทีหนึ่งส่งมาทีละไบต์ทีละไบต์ก็คือการแปลข้อมูลส่งมาเนี่ยทีละชุดชุดหนึ่งก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณ24 บิตเพราะฉะนั้นไอ้24บิตตัวเนี้ยเวลาที่มันมาพลอตเราเห็นว่ามันละเอียดมากมันจะละเอียดมากแล้วพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยสมูทเลยงั้นเขาจึงเอามาใช้กับระบบเสียงได้สบายๆเนื่องจากความละเอียดของเขาเป็นแบบ resolution 24บิตนะครับอันเมื่อกี้วงจรที่ยุ่งยากเนี่ยรวมอยู่ในชิปตัวเดียวแล้วก็ต่อสายสัญญาณไม่กี่เส้นมีแค่นี้สายสัญญาณมีแค่6-7เส้นทีนี้ถามว่าเดลต้าซิกมา ADC เอามาใช้กับสัญญาณภาพได้ไหมสัญญาณภาพวิดีโอก็ตอบว่ามันช้าเกินไปเพราะว่าสัญญาณภาพเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยรู้จักพิกเซลแล้วใช่ไหมได้สารเรียนเรื่องพิกเซลเรียนอย่างใช่ไหมคือบนจอภาพเนี่ยบนจอภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะประกอบด้วยจุดภาพแต่ละจุดเขาเรียกว่าพิกเซล
เดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องการเกิดภาพของจอมอนิเตอร์ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจุดภาพแต่ละจุดที่อยู่บนจอภาพที่เราเห็นเป็นรูปภาพอะไรต่างมันมีจุดเล็กๆเนี่ยเป็นไปหมดแต่ละจุดเขาเรียกพิกเซลอันจุดพิกเซลในหนึ่งพิกเซลเนี่ยก็คือข้อมูลดิจิตอลหนึ่งข้อมูลเพราะฉะนั้นไอ้จุดภาพพวกนี้เร็วมากทำงานเร็วมากดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะใช้เดลต้าซิกมาเนี่ยมาแปลงข้อมูลได้เพราะมันจะทำงานไม่ทันเขาก็เลยคิดระบบที่มันไวกว่านั้นเขาเรียกว่า flash converter flash ก็แปลว่าเร็วมากใช่ไหมflash converter เพื่อจะมาแปลสัญญาณโครงสร้างของเขาก็คือมีคอมพิวเตอร์นี่คือคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ใช้7ตัวเพื่อจะได้สัญญาณออกมาเป็น3 บิตนะครับเห็นว่าโครงสร้างแบบนี้พอมีโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บพอมีสัญญาณอินพุตเข้ามาเนี่ยดูนะสัญญาณอินพุตเข้ามาเข้าไปทุกตัวเลยอินพุตเข้าที่ซีกบวกทุกตัวส่วนเรฟเฟอเรนซ์ก็จะมีผ่านรีซิสเตอร์เห็นไหมครับผ่านรีซิสเตอร์ดีไวเดอร์แบ่งสัญญาณไปสมมติว่าเรฟเฟอเรนซ์ตัวนี้เท่ากับ5โวลต์ตัวนี้มีได้5โวลต์แล้วก็แบ่งเป็นกี่จุดล่ะ1 2 3 4 5 6 7หารได้7ถ้าหาร7เป็นเท่าไหร่ครับ0.7โวลต์เศษประมาณ0.7โวลต์เป็นตัวถัดไปเป็น0.7โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะคอมเพลตแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดแล้วเอาท์พุตที่ได้มันก็จะกลายเป็น0110อะไรแต่มันยังไม่เป็นไบนารีเอาท์พุตตัวเนี้ยมันเป็น0110101อะไรก็แล้วแต่เนื่องจากมันยังไม่เป็นไบนารีเพราะฉะนั้นเขาก็จับเอาพวกเนี้ยมาผ่านเกณฑ์อีกทีนึงผ่าน XQ4O ใช่ XQ4O ผ่านอีกทีนึงเพื่อจะเอาสัญญาณพวกเนี้ยมาผ่าน8ไลน์ถึง3ไลน์encoder เสร็จแล้วมันจะได้รหัสไบนารีออกมาเหลือแค่3บิตเนื่องจากมันเป็นคอมพิวเตอร์ความไวในการคอมเพลมันจึงเร็วมากแล้วก็มันเป็นตัวนี้มันไม่ต้องมาเสียเวลาอินทิเกรตไม่ต้องเสียเวลาเคาน์เตอร์เสียเวลาคล็อกอะไรนั้นพออินพุตเข้ามาปุ๊บเอาพุตออกเลยมันก็เลยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในระดับจิกะเฮิร์ตสามารถแปลงข้อมูลเนี่ยซัมติ้งเลทเนี่ยในระดับจิกะเฮิร์ตเมื่อกี้เดลต้าซิกมาเท่าไหร่นะ192เคเฮิร์ตใช่ไหม192กิโลซัมติ้งแต่นี่อยู่ในระดับจิกะเฮิร์ตเพราะฉะนั้นแปลงข้อมูลได้เร็วมากจะเห็นได้ว่าความเร็วแบบนี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะมหาศาลเลยนี่ขนาด3บิตเราใช้เท่าไหร่2ยกกำลัง3ลบ1ก็คือ7ตัวแต่ถ้ามันเป็น8บิตถ้ามันเป็น8บิตมันมีอยู่256เลเวลหรือ256ลบ1กลายเป็น255เลเวลเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ชุดนี้ชุดสีแดงตัวนี้255ตัวเยอะมากถ้าเป็น10บิตเท่าไหร่ครับ10บิตมันก็ต้องเป็น1023ใช่ไหม1023เลเวลมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย1023ตัวแล้ววงจรมันจะใหญ่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้น ADC ไทยเนี่ยจึงมีราคาแพงมากๆสมัยที่อาจารย์ทำปริญญาธิพลอยู่ที่จุฬาอาจารย์ซื้อชิปแบบนี้มาเป็น6 บิตเขาเรียกแฟลชคอนเวอร์เตอร์แบบ6บิตตัวละ 3,000 บาทตัวเดียวเป็นชิปตัวเดียว
ไม่กี่ขาเองเล็กๆแค่นี้ตัวละ 3,000 บาทถ้าเสียบไฟพลาดแล้วแบบพวกเธอเสียบแล้วปุ้งทีเดียวนะจังเป็นลมไม่จบเรียนไม่จบราคาแพงมากพวกนี้เพราะตอนหลังๆเนี่ยราคาถูกลงถูกลงนะครับพวกนี้ก็เลยสามารถแปลงข้อมูลได้รวดเร็วมากนะครับนี่ใกล้จบแล้วADC วิธีการเลือก ADC ที่จะใช้งานก็ต้องดูว่าแบบไหนบ้างอันดับแรกเลยเลือก resolution หรือจำนวนบิตถ้าเราต้องการให้งานนั้นมีความละเอียดมากขึ้นเราใช้จำนวนบิตเยอะขึ้นนะครับอย่าง10บิตก็จะกลายเป็น1024ระดับหรือเท่ากับลบด้วย1ก็จะกลายเป็น1023สเต็ปนะครับมันก็จะละเอียดขึ้นระดับที่2 conversion speed มีความสำคัญมากใช้ในการแปลงข้อมูลถ้าว่า conversion speed ที่เราใช้มันช้าเกินไปเรามาแปลงจุดภาพเนี่ยภาพมันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับหรือแปลงเสียงเราเอา successive approximation มาแปลงข้อมูลแบบเสียงเสียงมันจะแบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับฟังไม่รู้เรื่องอันดับไป accuracyความแม่นยำถ้าเราต้องการความแม่นยำสูงเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นแบบ dual slope dual slope เนี่ยก็คือใช้ในมิเตอร์เพราะว่าเราต้องการความแม่นยำสูงทีนี้ในแลบบางคนได้ทำแลบไปแล้วเรื่องแลบที่เท่าไหร่นะที่มี ADC DAC แลบที่9ใช่ไหมมันมีทฤษฎีไนควิสที่อาจารย์บอกว่าให้ป้อนข้อมูลเข้าไปเป็นความถี่เข้าไปเนี่ยป้อนเข้าไปเสร็จแล้วให้วัดความถี่ที่เอาท์พุตออกมาถ้าว่า ADC มันแปลงช้าเกินไปเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกใช่ไหมตอนแรกเราป้อนเข้าไป 1,000 เฮิรตซ์เอาท์พุตก็ออก 1,000 เฮิรตซ์ถูกไหมแต่พอเราป้อนมากกว่า 4,000 เฮิรตซ์ปุ๊บเริ่มมีอาการแปลกๆใช่ไหมพอเราป้อนไปถึง 10,000 เฮิรตซ์เป็นเหมือนเฮิร์ตเอาท์พุตที่ได้กลับกลายเป็น90เฮิร์ตเองซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่มันแปลงข้อมูลไม่ทันมาดูซิว่าแมคานิซึมของการแปลงข้อมูลไม่ทันคืออะไรอย่างนี้ถ้าเรามีไซเวฟลักษณะนี้นะครับแล้วเราแปลงข้อมูลโดยใช้คอนเวอร์ชันไทม์ช่วงสั้นๆหน่อยนึงเราก็จะเห็นว่าเราได้ข้อมูลเป็นจุดๆๆๆๆอย่างนี้มั้ยเวลาเราเขียนเป็นจุดๆๆๆแล้วเราไปพอดเป็นกราฟเราไม่จะลากเส้นใดตรงมันก็จะกลายเป็นสายเวฟเหมือนเดิมแต่ถ้าคอนเวอร์ชันไทม์มันช้าสมมุติว่าอย่างเงี้ย1สายเวฟ1ลูก1ลูกเท่านี้ใช่ไหมแปลงได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จุด12จุดแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาการแปลงหรือ conversion time เนี่ยมันช้ามากปรากฏว่าไอ้เนี่ยมันมีคลื่นไปหลายลูกแล้วเราเพิ่งจะแปลงข้อมูลได้1ข้อมูลผ่านไปอีก2ลูกแปลงได้อีก1ข้อมูลผ่านไปอีก2ลูกแปลงได้อีก1ข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้ก็จะกลายเป็นจุดอย่างนี้จุดที่1จุดที่2 3 4 5 6พอเราลากจุดพวกนี้มาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเส้นเพราะฉะนั้นพอพวกเธอทำแล็บปุ๊บจึงเห็นว่าทำไมเราป้อนความถี่เข้าไป 10,000 เฮิรตซ์แต่พอเอาผลมันออกมามันจึงได้เหลือ90กว่าเฮิรตซ์เองไอ้90เฮิรตซ์90เฮิรตซ์เพราะมันเกิดอาการนี้ขึ้นทีนี้ทำยังไงความถี่ใดที่มันสามารถจะแปลงได้โดยไม่เพี้ยนเขาก็มีทฤษฎีไนควิสต์ไนควิสต์เขาบอกว่าแซมปิ้งการแซมปิ้งสัญญาณที่มีความถี่ดีความถี่ตัวเล็กความถี่ของวิชิโน่เท่าไหร่จะต้องมีความถี่ในการเก็บตัวอย่างคือ fs ต้องมีอย่างน้อย2เท่าของความถี่นั้น2เท่าของความถี่ดีเอาผลที่ได้จริงจะไม่เพี้ยนนะเพราะฉะนั้น
อันนี้เป็นไนคริสเทอร์เรมที่เป็นตัวที่จะอธิบายปรากฏการณ์ในเครื่อง MRI ในเครื่อง MRI เนี่ยเวลาที่ซูมไปสแกนหัวมามันควรจะเป็นหัวนี้ใช่ไหมมันควรจะเป็นหัวเดียวแต่ปรากฏว่ามันมีเงาผีขึ้นมาเขาเรียกเงาผีไม่ได้พูดเล่นนะเขาเรียก ghost GSOST เงาผีพวกนี้เกิดจากการที่ ADC ของเราเนี่ยแปลงข้อมูลไม่ทันพอแปลงข้อมูลไม่ทันใช่ไหมความถี่มันตกพอความถี่มันตกปุ๊บมันก็เลยมาสร้างภาพอยู่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาแล้วแต่ว่าระบบนั้นจะสร้างทางไหนก่อนนอกจากนี้ในอัลตราซาวด์ก็เหมือนกันในเครื่องอัลตราซาวด์ถ้าซัมปิ้งเรทช้าเกินไปเวลาที่มันสะท้อนคลื่นที่มันไปกระทบกับเนื้อเยื่อที่มันต่างกันเราก็ต้องสะท้อนกลับมาสมมติว่า ADC เราทำงานช้าไปพอทำงานช้าไปพวกนี้ข้อมูลมันจะหายพอข้อมูลมันจะหายพวกนี้มันเหมือนอย่างนี้ความถี่ป้อนเข้ามาเท่านี้กลายเป็นความถี่ต่ำลงเพราะฉะนั้นภาพที่ได้บนอัลตราซาวด์ก็จะเพี้ยนก็จะเกิดจากกรณีนี้เหมือนกันใน CT ก็มีเหมือนกันแต่อาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นที่เห็นชัดๆคือ MRI กรณีอย่างนี้เขาเรียกเงาผีการแปลงค่าผิดเขาเรียก alias